กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับแน่นอนครับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับช่วงนี้ครับก็ยังอยู่ในเรื่องราวของ SMS แล้วก็โฟนอินนะครับสามารถโทรเข้ามาหาเราได้นะครับทาง025309496198แล้วก็SMS นะครับทาง482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านเข้ามาเลยครับครับผมนะครับช่วงนี้มาดู SMS ทางหน้าจอก่อนแล้วกันนะครับครับ KR ครับอะไรอ่ะ KR เก็บงานแล้วครับ 38K อ๋อ 38,000 ใช่ครับนะครับน่าซื้อเก็บไหมครับเก็บงานแล้ว 38,000 น่าซื้ออยู่นะ KR ต้องดูด้วยว่าเป็น KRSE หรือเปล่าถ้าเป็น KRSE น่าเก็บไว้แต่ถ้าเกิดเป็น KR แบบทั่วๆไปเนี่ยผมว่าราคามันยังตึงไปอยู่นะฮะเพราะส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ที่เขานิยมกันก็คือ SE มากกว่าคือเก็บงานสวยขนาดไหนอ่ะต้องดูด้วยว่าเก็บงานสวยแค่ไหนด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดที่ผมไปขอนแก่นมาไปถามขอนแก่นตอนนี้ก็ได้รับความนิยมอยู่น้องๆที่ขอนแก่นที่เรารู้จักเป็นนักแข่งด้วยกันเขาบอกว่าพี่ที่นี่ก็มีนะรถเดิมๆเลยนะที่ยังไม่แต่งขายอยู่ที่ประมาณ 9,000 ถึง 12,000 บาทเก็บงานแล้วก็น่าจะ 10,000 กว่าบาทก็ 30,000 38,000 อาจจะตึงไปหน่อยตึงไปอยู่ตึงไปอยู่นะครับตึงไปแต่ถ้าสวยจริงๆนะถ้ามีปั๊มบนมีอะไรนิดๆหน่อยๆหรืออาจจะเป็นสภาพเดิมๆจ๋า น่าซื้อเก็บไว้นะครับแต่ถ้าเกิดมีการตกแต่งนู่นตกแต่งนี่อะไรก็ตามที่ไปจากเดิมอ่ะนะครับก็ยังตึงอยู่ตึงนะครับนะครับมาดู SMS ครับต่อนะครับที120ครับกับ CB 100EX นะฮะบำรุงรักษาง่ายขี่ง่ายทนทานครับเอาจะเอาตัวไหนใช่ไหมอะไรดีครับจริงๆแล้ว2ตัวนี้ถือว่าพอกันมั้ยพอกันพี่แต่ว่าในเรื่องของเสียงเครื่องยนต์อยากได้เสียงแบบนุ่มๆ4สูบเพราะว่า 100EX มันเป็น4สูบครับตัวของบอนวิว T 120เนี่ยเป็นรถ2สูบนะครับมันจะมาเป็นลูกๆมันจะถูกๆๆๆแต่รถไม่ถูกนะอาจจะฟังถูกๆถูกๆแต่รถไม่ถูกนะแต่ถ้าเป็นตัว CB 100EX เนี่ยครับมันมาแบบนุ่มๆเลยบูมบูมแล้วก็โหยเวลาลากรอบยาวๆอ่ะมันได้เปรียบ4สูบแน่นอนว่าเครื่องยนต์ในรอบลึกๆเนี่ยจุ่มกันยาวๆเนี่ยตัว CB กับ4สูบนะครับแต่ในตัวของไทอัมเนี่ยเป็นรถที่ให้ในเรื่องของกำลังทอร์คบิดได้เร็วตอบสนองได้อย่างฉับพลันแล้วก็รูปทรงก็สวยงามเช่นกันตัว2ตัวเนี้ยในเรื่องของการบำรุงรักษาไม่ได้แตกต่างกันเลยครับนะครับไทรอัมก็แน่นอนครับเป็นเรื่องของของเหลวดูแลของเหลวระบบไฟต่างๆนะครับให้มันตามระยะที่เขาต้องการเคลมไว้ว่ากี่พันโลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกทีนะครับแล้วก็ตัวของ CB 100เช่นกันนะครับสูตรเขาจะมีบอกให้ในเล่มนะครับ 5,000 โลแรกเปลี่ยนอะไร 10,000 โลเปลี่ยนอะไรบ้างเช็คอะไรบ้างเพราะนั้นทำตามซื้อรถแล้วเนี่ยนะครับทำตามคู่มือที่เขาบอกรถจะอยู่คุณได้นาน2ตัวนี้ตัวไหนก็ได้นะครับมาดูทาง Facebook กันบ้างนะครับคำถามที่มีมานะครับบอกว่าช่วยแนะนำนะครับ Big Bike สำหรับมือใหม่งบไม่เกิน 200,000 ตัวไหนน่าเล่นสุดครับไม่เกิน 200,000 น่าจะเป็นมือ2นะมือ2จะดีกว่านะฮะมือ2น่าจะเป็นมือ2เพราะว่า 200,000 นี่ซื้อมือ1ไม่ได้แน่นอน Big Bike Big Bike คำว่า Big Bike นี่ก็ตั้งแต่300ขึ้นไปใช่ป่ะจริงๆผมมองว่าเป็น500ขึ้นไป500ขึ้นไปท่านฉะนั้นแล้วเนี่ยงบ 200,000 500ก็จะเป็นพวก500CB 500 XFR อะไรพวกนี้ฮะราคาอยู่ประมาณ 200,000 นิดๆใช่มั้ยฮะใช่ 200,000 นิดๆแต่ถ้าเกิดงบ 200,000 หรือไม่เกิน 200,000 เนี่ยน่าจะเป็นรถมือ2มากกว่าเพราะทุกวันนี้รถมือ2เนี่ยอย่างง่ายๆเลยนะฮะราคาไม่เกิน 200,000 เนี่ย CB 650เนี่ยจับต้องได้เลยได้นะครับได้อยู่มือ2นะได้เลยครับแล้วก็ตัวตระกูล500ต่างๆ CB 500X CB 650เอ้ย CB 500F แล้วก็ CBR 500 XFR ทั้ง3รุ่นได้หมดได้หมดเลยอยู่ที่ราคาประมาณไม่เกิน 200,000 แล้วก็ใช้งานได้ยาวๆแน่นอนใช่ครับนะครับแล้วพี่กิ๊งขายไปอะไรตัว CB 650 2อ่ะเนี่ย 200,000 เพิ่มอีกหน่อยนึงรถ4สูบใหญ่ๆแต่ถ้าจะไม่เอาเกิน 200,000 จริง
เล่นแสงปลายๆครับ CB 500X CB 500F CBR 500นี่ได้หมดเลยตอบโจทย์ใช่ครับนะครับอ่ะ SS หน้าจอนะครับตัวของรถ510 500อะไร150 cc 150 cc ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์100ไงต่อดีกว่าเบอร์เดิมไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับผมบอกว่าถ้ารถมันไม่ได้มีการโมดิฟายเกี่ยวกับการแข่งขันในเรื่องของความร้อนเนี่ยมันสูงขึ้นการทำงานที่มันรวดเร็วแรงม้าที่มันมาเพิ่มขึ้นเนี่ยให้ใช้น้ำมันเบอร์เดิมดีที่สุดนะครับแต่จะเป็นค่ายไหนยี่ห้อไหนอันนี้แล้วแต่เราแล้วแต่เลือกเลยใช่เพราะฉะนั้นเครื่องยนต์มันจะทำงานได้สมูทเดิมๆเนี่ยเดิมๆมาเช่นรถเนี่ยจะมาแค่10 W40 10 W40 15 W40 ไม่เกินเนี้ย15 W40 ก็ได้แต่ถ้าเกิด20ไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะหนืดแล้วนะครับไอ้20เนี่ยเหมาะสำหรับรถที่ใช้งานหนักๆเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์ใช้ประจำอ่ะใช้ประจำฉะนั้นแล้วใช่10 W40 อ่ะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับ10 W40 กับ15 W40 ใช่ครับ2รุ่นเนี้ย2ตัวนี้ครับใช้กันก็แล้วแต่เราจะเลือกว่าค่ายไหนละกันยี่ห้ออะไรแล้วแต่เอลเราก็มีเอลเราก็มีใช่ครับนะครับแน่นอนอ่ะมาดูมีไหมมาเลยครับอันนี้ยังไม่มีนะครับก็ไปทางนั้นก่อนเอาอะไรเนี่ยถ้า CB 500จะเล็กไปไหมสำหรับคำถามแรกอ๋อคุณที่บอกว่าจะซื้อรถบิ๊กไบค์ใช่ไหมครับ CB 500ไม่เล็กนะครับจริงๆรถไม่เล็กนะครับถือว่าเป็นรถที่ใช้ได้นะครับน้ำหนัก100กิโลสบายๆครับเพราะเครื่องยนต์500สามารถรับน้ำหนักได้เพราะ CB 500ขี่สนุกขี่ดีขี่ประหยัดอย่างน้อยเครื่อง2สูบสนุกขี่สนุกขี่ประหยัดขี่สบายนะฮะส่วนบริการเยอะอะไหล่ถูกครับตอบโจทย์ชัดเจนแล้วก็ CB 300ใหม่หรือ Rebel 300ครับชอบทั้งคู่จริงๆแล้ว2ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันเดียวกันเลยเพียงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของอัตราทดแค่นั้นเองใช่นะครับนะครับเพราะนั้นเลือกตัวเองก่อนว่าชอบแบบไหนอ่ะชอบแบบเครื่องยนต์เหมือนกันเอาตัวเนี้ยแน่นอนว่าในเรื่องการมาทะแนนในเรื่องของอะไรไม่ต้องพูดถึงมันแล้วทีนี้อยู่ที่รูปทรงการขับขี่แล้วคุณขี่ตัวไหนแล้วมันตอบโจทย์แต่ถ้าเป็นผมนะวันนี้ผมได้ทดสอบแล้ว2ตัวตัว CB 650CB 500F เนี่ยมันคือ Naked ครับมันแน่นอนว่าในเรื่องของท่านั่งมันค่อนข้างจะดูสมาร์ทเท่นั่งสบายสบายไม่เมื่อยมากไม่สูง300นะฮะไม่ก้มมากครับกำลังดีในการในส่วนของตัว Rebel 300เนี่ยปรับรูปโฉมให้เป็นคุยเซอร์เลยนั่งแบบสบายสบายเลยนั่งย่อๆแขนสไตล์เหมือนกับพันทอม150หรือพันทอม200อ่ะนั่นนะครับบล็อกเดียวกันเลยใช่ไหมมันคือให้ท่านั่งที่สบายควบคุมรถสบายง่ายแค่ว่าเครื่องยนต์มันตอบสนองดีอยู่แล้วทั้ง2ตัวนี้อยู่ที่ว่าคุณชอบนั่งแบบไหนอ่ะนั่งสบายสบายแบบชิลเลยหรือแบบหรือไม่แบบนั่งอกผายอะไรผึ่งนั่งแบบเท่ๆขี่แล้วสาวมองสาวเหลียวจริงๆ2ตัวนี้ก็สาวเหลียวทั้ง2ตัวแหละแต่ถ้านั่งมันตอบโจทย์ขี่ในเมืองได้ทั้ง2ตัวอยากนั่งสบายไหมมันเท่ทั้งคู่นะในเรื่องของการมันจะมีในเรื่องของการความคล่องตัวโอเคแน่นอนความคล่องตัวผมให้ในเรื่องของตัว CB เพราะว่าเป็นนาเกตมันคล่องตัวกว่าแน่นอนมันนั่งคล่องตัวกว่าเวลาที่เลี้ยวแต่ใช่ว่ารีเบลนี่ก็คล่องตัวนะผมเห็นล่าสุดเนี่ยติดไฟแดงมาโอ้โหอย่างเท่เลยฮะ CB 300นะแต่มีเขาเรียกว่ามีเกยกล่องหลังอันนึงโอ้โหขับอย่างเท่เขาบอกซอกแซกแล้วก็ไวด้วยพอๆกันพูดถึงนะพอกันตอบโจทย์เดียวใช้งานแบบไหนแล้วก็ดูว่าเราชอบนั่งสไตล์ไหนนั่งสบายๆหรือนั่งเท่ๆนะครับสองนี้ตอบโจทย์ได้และราคาพอกันนะครับช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมากับในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider